ต้นไม้บริเวณอ่าวท่าเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวกุ้งในพื้นที่ตำบลป่าครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตยืนต้นตายไปแล้วบางส่วนซึ่งอ่าวท่าเลถูกระบุว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการขุดลอกร่องน้ำบริเวณอ่าวกุ้งของกรมเจ้าท่าโดยถัดขึ้นไปจากอ่าวท่าเลจะเป็นที่ดินของเอกชนซึ่งก่อนหน้านี้มีความพยายามเดินหน้าโครงการสร้างท่าเรือมารีน่าประชาชนกลุ่มอนุรักษ์อ่าวกุ้งระบุว่าต้นไม้บริเวณอ่าวท่าเลมีการยืนต้นตายอย่างผิดสังเกตอีกทั้งภาครัฐพยายามกล่าวอ้างว่าอ่าวท่าเลเป็นพื้นที่ร่องน้ำเดิมสามารถขุดลอกได้โดยหลีกเลี่ยงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคือทางที่ลงมาที่ว่าเป็นป่าช่วงหูตรงนั้นเมื่อก่อนจะเล็กกว่านี้มากครับแต่ว่าเป็นแค่สันทรายที่ชาวบ้านใช้เดินลงมาทำมากินเพราะด้านเป็นแนวป่าชายเลนซึ่งมีโคลนลึกอ่ะก็มีสันทรายที่ขึ้นไปถึงบริเวณชายหาดเลยแหละและสามารถใช้ทางสัญจรลงมาหากินบริเวณนี้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นร่องน้ำอะไรเลยครับฝูงค้างคาวแม่ไก่นับหมื่นตัวบริเวณเกาะฮัมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวกุ้งร่อนตะลาก่อนโบยบินออกหากินยามค่ำคืนบ่งชี้ความเป็นพื้นที่พิเศษของระบบนิเวศในอ่าวกุ้งได้เป็นอย่างดีส่วนท้องทะเลของอ่าวกุ้งก็มีกัลละปังหาและปะการังหายากหลากหลายชนิดกลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิดทั้งกุ้งหอยปูปลาได้กลายเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตให้ผู้คนได้พึ่งพิงมาเนิ่นนานความสมบูรณ์ของอ่าวกุ้งที่มีทรัพยากรทางทะเลเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกุ้งหอยปูปลาที่ชาวบ้านยึดอาชีพประมงมายาวนานทำให้ที่นี่มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพแต่การเข้ามาของโครงการขุดลอกร่องน้ำทำให้ชาวบ้านและชาวประมงที่นี่เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำครับกรมเจ้าท่ากำลังจะดำเนินโครงการขุดร่องน้ำบริเวณอ่าวกุ้งมีความกว้าง30เมตรยาว 1,200 เมตรซึ่งชาวบ้านกลุ่มที่เห็นด้วยบอกว่าการขุดร่องน้ำจะช่วยนำพาการพัฒนาและความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านโดยเฉพาะหากเกิดท่าเรือมารีน่าขึ้นในพื้นที่ก็จะสามารถช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่ทั้งนี้ก็ยอมรับว่าท่ามกลางการพัฒนาก็อาจจะต้องแลกกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบ้างการพัฒนามันก็ต้องมีการสูญเสียพี่แล้วเราทำไมไม่ไปคู่ไปด้วยกันอ่ะพัฒนาด้วยอนุรักษ์ด้วยอ่ะงั้นจะรอแต่พอเพียงอยู่อย่างเดียวเราก็ไม่ได้พี่บางทีมันก็ต้องพัฒนาไปข้างหน้าด้วยโลกอ่ะอาจจะต้องยอมสูญเสียมันก็ต้องมีทะเลบางส่วนก็ต้องมีมั้งครับก็เหมือนที่ผู้ใหญ่ว่ามันก็ต้องมีสูญเสียแต่ที่นี่เรามั่นใจทางราชการเขาในขณะที่นักวิชาการมองว่าการพยายามเดินหน้าโครงการขุดร่องน้ำอ่าวกุ้งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องจากหากสามารถขุดร่องน้ำอ่าวกุ้งที่ไม่เคยมีร่องน้ำเดิมมาก่อนได้พื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกจำนวนมากก็จะถูกตีความเพื่อให้สามารถขุดลอกได้อีกเป็นจำนวนมากนำมาซึ่งความเสียหายของระบบนิเวศทางทะเลเช่นเดียวกับระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งล่มสลายเพราะการสร้างกำแพงกันคลื่นมาแล้วเกือบทั่วประเทศแล้วบอกว่าตรงนี้ร่องน้ำฉันขุดตรงนี้ร่องน้ำฉันขุดโดยไม่ต้องสนใจเรื่องของว่ามันเป็นร่องน้ำเก่าหรือไม่ร่องน้ำเก่าจริงหรือไม่ตามข้อเท็จจริงหมายความว่าใครอยากขุดตรงไหนก็ได้ทั่วภูเก็ตทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าอ่าวกุ้งล้มเนี่ยนะครับถ้าอ่าวกุ้งขุดได้เนี่ยนะครับใครอยากขุดตรงไหนก็ได้ก็คือการแพ้ทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศเลยครับนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยังย้ำด้วยว่าการขุดร่องน้ำซึ่งขาดการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากซึ่งมีกรณีตัวอย่างจากโครงการขุดลอกร่องน้ำกันตังจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดตะกอนทับถมหญ้าทะเลเสียหายหลายพันไร่กระทบต่อการดำรงชีวิตของพยูนจนกรมเจ้าท่าต้องระงับการขุดลอกร่องน้ำพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน